หนึ่งด้านแล้วก็เคลื่อนมาฝั่งนี้ถูกนะงั้นมือซ้ายมือขวาเนี่ยมันจะถูกเคลื่อนไปพร้อมกันเพียงแต่ว่ามันมีจังหวะท่าจากกันเนี่ยถ้าเกิดเราว่าสองมืออย่างนี้ได้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเคลื่อนมือขวามือซ้ายนอนรอที่ท้องแล้วแล้วมันจะเคลื่อนมือซ้ายมือขวาที่นอนรอที่ท้องไว้อันนี้เรียกว่าหนึ่งเคลื่อนหนึ่งหยุดคือสมองสั่งทั้งซ้ายและขวาพร้อมกันไม่ได้เราเลยฝึกท่าสามคือให้สมองเนี่ยรับรู้ซ้ายและขวาพร้อมกันไม่ได้แต่ท่านี้มันง่ายจริงไหมพอสมองเริ่มฝึกให้รับรู้ซ้ายขวาพร้อมกันแล้วปุ๊บเนี่ยอยากรู้ว่ามันสามารถรับรู้สายฝ่ายเขาพร้อมกันได้ตรงนี้แยกมันออกสมองซ้ายสั่งขวาสมองขวาสั่งซ้ายจะแก้อาการหยุดเคลื่อนหยุดเนี่ยให้มันหายไปถ้าหากเรายังเจออาการหยุดเคลื่อนหยุดอีกรอที่ท้องน้อยรอที่ท้องน้อยก็ให้เวลาตัวเองติดตั้งนี้สักนาทีถ้าหากนาทีนึงเนี่ยมันสามารถแก้ไม่ได้แสดงว่าการทำงานของสมองเนี่ยยังอยู่ในภาวะปกติคือมันต้องอาศัยการปรับตัวตามเนี่ยสูงข้อมือ
พับเป็นสันมือให้จมูกขวาเนี่ยก็เริ่มมีค่ารายละเอียดนั้นถ้าหากว่ามือซ้ายและมือขวาเนี่ยมันเกิดรายละเอียดของสันทั้งซ้ายและขวานะสมองก็จะเกิดการหมุนตัวอันนี้เอาไปตรวจในกระเพาะปัสสาวะตัวที่เป็นมีปัญหาทางด้านสมองไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันอัลไซเมอร์เราโยนมือออกแล้วก็หายใจเข้าขณะที่เราโยนมือเข้าแล้วก็หายใจขณะที่เราโยนมือออกแล้วก็หายใจเข้าดึงมือเข้าแล้วก็หายใจออกโยนออกแล้วก็หายใจเข้าดึงมือเข้าแล้วก็หายใจออกแต่พอทำสองมือในท่าที่สี่ท่าหนึ่งในท่าพวกเนี้ยมันห่างกันครึ่งรอบไม่รู้จะกำหนดซ้ายกำหนดขวาอย่างไรแล้วก็ให้ยึดมือขวาเป็นหลักหายใจเข้าหายใจออกแล้วพอเราเริ่มทำท่าเรียนเราหายใจเพื่อดูการเคลื่อนไหวพวกนี้เขาก็จะมีไอ้ที่บนเริ่มเคลื่อนในร่างกายไอ้ที่บนดูพลังงานในร่างกายเนี่ยเข้ากับปักเป็นตัวที่สี่ตัวที่ห้าการทำงานของสมองอย่างละเอียดทีนี้นอกจากสมองจะทำงานละเอียดแล้วเนี่ยมันมีพลังที่โคจรในทั้งตัวซึ่งเราก็หวังว่าเวลาเรานั่งในท่าเนี่ยฝ่าเท้าแนบพื้นเห็นไหมเปิดเข่าออกให้หัวเข่าอยู่บนหลังเท้ากระดูกก้นปักพื้นในท่านี้เราบิดเอวกระดูกก้นไม่มีการเคลื่อนไหวถ้าบอกว่าเรากำลังแยกเอวจากกระโปรงออกจากกันให้สามารถที่จะหมุนเอวได้โดยที่ข้อตะโพกข้อเข่าข้อเท้าข้อเท้าไม่ขยับไม่มีการตกแต่งเลยพอเราตั้งฐานแบบนี้ได้พวกนี้เจ้าพลังที่เราเคลื่อนอยู่ตรงกลางเนี่ยที่ฐานมันสงบนิ่งเนี่ยมันจะเริ่มกระจายพลังเพื่อคุณแนวแดนกลางแล้วก็เริ่มเป็นพลังต่างที่เกิดขึ้นในจุดกลางอกผ่านจุดกลางสมองแล้วก็สมองเวลาที่มันนิ่งถึงการสมองได้เนี่ยมันจะเกิดการรู้ว่าคือที่สมองที่มันไปเรียนรู้สมองแล้วมันไปเก็บความละเอียดในสมองแล้วเราทำท่าเนี่ยที่เป็นท่าในท่าดุจตาเนี่ยเราฝึกร่างกายให้แข็งแรงกายกว่าเราฝึกสมองให้เริ่มบริหารร่างกายอย่างแยกส่วนประสานงานกันเราฝึกระบบทำงานของเราให้สามารถโคจรได้จนกระทั่งเป็นกระตุ้นสมองได้ในเกณฑ์พลังได้ที่สมองสมมติว่าเราทำท่านี้เราชอบมากแล้วก็เพิ่มท่าอยู่ตอนอยู่ท่านี้ได้รู้ผมทราบฝึกมาไว้แล้วดีไม่พอการเป็นเฉพาะเอวก็ไม่ได้เป็นตัวโตพอถึงระยะหนึ่งค่อยๆ
รายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเพื่อที่เราจะได้ฝึกร่างกายของเราเรียกส่วนที่เราต้องการแยกในปัจจุบันเนี่ยคือแยกเอวออกจากสะโพกจริงๆเนี่ยแยกเอวออกจากว่าเพื่อให้เจ้าจุดทำงานสองจุดเนี่ยมันแยกการทำงานได้อย่างชัดเจนให้ว่าคุมพลังงานส่วนล่างเอวคุมพลังงานส่วนแล้วก็ปุ๊บเหมือนกันบางทีได้ถ้าพลิกนิ่งหมุนแค่เอวอย่างเดียวแล้วค่อยเอวกับแขนหรือตามแนวกระดูกสันหลังเนี่ยทำงานพร้อมกันพลิกนิ่งแล้วค่อยเคลื่อนมันจะเริ่มรู้สึกเลยนะไอ้มือลากขึ้นมาพุ่งเนี่ยมันจะเริ่มพลังจะตามแนวกระดูกสันหลังเนี่ยจะกระโพกขึ้นมือบนที่จะกดตามแนวเป็นกลางลำตัวลงไปถึงที่ตรงนี้เราจะเจอเส้นพลังงานสองเส้นเส้นหนึ่งวิ่งตามแนวกระดูกสันหลังเส้นหนึ่งวิ่งตามแนวเป็นกลางลำตัวเราฝึกไปฝึกไปถ้าตรงนี้มันก็จะหมุนปกตัวจรกลายมาเป็นระบบเดียวในตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ยากไปโดนท่าพื้นฐานพอเริ่มทำท่านี้ให้ดีพุ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้คือเวลาที่เราฝ่าฝ่ามือด้วยการจิกเอวเนี่ยมันสามารถส่งพลังงานจากเอวมาที่ฝ่ามือได้จริงไหมก็จะมีค่าทดสอบในการที่มาออกแรงส่วนที่ลูกลาแล้วให้มีการจิกเอวและฝ่าส่งลงไปอาการที่เกิดขึ้นคืออะไรเอวบิดแต่ไหลไม่ไปใช่ไหมมือยังนิ่งอยู่ที่ก็ต้องฝึกใหม่ถ้าในท่านนี้ไม่ไปเอวก็ไม่ขยับใหญ่ก็ไม่ขยับและเจ้าพลังงานที่เอวเนี่ยมันจะเพิ่มเรื่อยๆมันเหมือนกับเครื่องกลนะที่เราเร่งรอบอะเหยียบคัดเอาไว้นะแล้วก็เหยียบมันเร่งเจ้าพลังงานที่เพิ่มมันมีมากขึ้นด้วยที่สุดเนี่ยมันสามารถขึ้นมาถึงปลายนิ้วและเคลื่อนไปได้อันนี้ก็เพิ่มออกในร่างกายข้อดีของการฝึกตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการนวดเนี่ยไว้มันจะเริ่มจากฐานของพลังและจุดเองอะไอ้ส่วนลายส่วนแขนจะเริ่มใช้งานมันไม่ยึดฐานฐานต้องอยู่ที่ท้องหรือจุดแรกของท่านตามหลักการเดียวผมจะลองมาเราสามารถส่งพลังจากฐานมันยังไม่ได้ใช้งานไปนี่เลยตอนที่ฝึกตัวผมไปถ้าว่าผมไม่ยอมให้มือไปยึดถือเนี่ยพอฝึกได้แบบนี้นะเท่ากับจบหลักสูตรนี้ไปครึ่งแล้วอ่ะคือรู้จักใช้พลังงานที่ฐานตรงอ่านี่ไฮไลท์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 ไปนะจุดเป็นฝึกแล้วเอาใจใส่ในการฝึกเอวในท่าเนี่ยเอวจะเคลื่อนตลอดเวลาเอวเคลื่อนตลอดเวลาเราพลิกกระโปรงอะไรที่สำคัญคือเราต้องการส่งพลังของเอวเนี่ยมาณจุดใช้งานคือมีกระมีกระแค่เวลาเราใช้แรงจากฐานเนี่ยส่งมาณจุดปลายสุดของร่างกายพวกเนี่ยมันจะผ่านในข้อต่อที่เนี่ยได้เขาตอบเนี่ยสมองมันฝึกมาตั้งนานแล้วอ่ะ23-24 ปีอ่ะเพื่อที่จะออกแรงมือแต่มันเป็นไงซึ่งเราก็เห็นว่าไอ้เนี่ยมันเป็นข้ออ่อนของร่างกายเมื่อไรก็ตามเราออกแรงกดแรงฐานเนี่ยตรงพลังงานแล้วไหลไปเป็นของพลังงานที่ต้องต่อมันต้องไหลไปต่อมันต้องมีไว้ถ้าไม่
ไปสักหนึ่งช่วงเพลงแบบให้พลังของเพลงเนี่ยมันต้องในตัวเราแล้วมันกระตุ้นพลังงานที่ท้องมันวิ่งมาตาแนวหลังแนวแขนออกไปไปแล้วความตัวไหนที่ตึงตัวไหนที่ตึงคำที่เราพูดไปที่สุดเลยอะภายในรถต่อลอยของเงินภายในรถต่อภายในรถต่อลอยของเงินThank you.
่ไหลที่ตรงนี้ตัวบัตรต้องพยายามพายแล้วปล่อยมันได้รับปล่อยก็ง่ายนิดเดียวจิตอยู่ที่นี้แน่นเลยนะจิตอยู่ที่นิ้วแล้วก็จิตอยู่ที่เดียวหมุนเอวหมุนเอวแล้วดึงนี้โครงสร้างที่ติดอยู่คลายออกคลายไอ้ส่วนที่ยากเนี่ยคลายมันนี่ออกเพราะสมองมันคุ้นกับการใช้ไอ้พวกนี้มาต้องหลายปีแล้วอันนี้เราก็ฝึกที่จะไม่ใช้ฝึกไม่ใช้คืออะไรเมื่อไรก็ตามที่เราบิดเอวนะบิดเอวแล้วมือไม่ไปอาการแบบนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าเยินโครงสร้างเราเยินหมดเลยเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เขาแรงฝึกเยอะแล้วเราบิดเอวแล้วมือไม่ไปนะทุกส่วนก็นิ่งนิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วเราก็เพิ่มพลังในการฉุดออกไปเรื่อยจนกระทั่งในสุดพลังเรามากพอที่จะดึงเคลื่อนก็ออกแต่พวกนี้พลิกนิ่งเอาไว้อย่าให้มีเคลื่อนพลิกนิ่งเอาไว้แล้วพอเราฝึกใหม่ๆพวกเนี่ยมันจะเห็นการเกรงของกล้ามเนื้อเพราะแน่นอนเรายังใช้พลังไม่เป็นก็อาศัยการเกรงแต่แน่ๆคือมันเริ่มพลิกโครงสร้างเกรงและมันเริ่มดันเบรกเราลดการเบ่งมากลายเป็นการเกร็งแต่สักวันหนึ่งพอเราฝึกได้ดีขึ้นการเกร็งก็ลดลงก็จะเหลือแค่พลังที่มันวิ่งมาถึงนั้นจนใช้งานอันนั้นก็เป็นส่วนที่ดีที่สุดแต่เราก็ไปเรื่อยๆควรจะปรับร่างกายจนกระทั่งเราสามารถที่จะใช้พลังมานะจุดใช้งานได้โดยที่คลายข้อต่อทุกข้อต่อคลายกล้ามเนื้อทุกอันได้เนี่ยเราใช้เวลาในการแต่โดยพื้นฐานการฝึกก็จะเป็นฝึกแยกโครงสร้างร่างกายเป็นส่วนฝึกใช้พลังเป็นส่วนมาณจุดใช้งานที่เรากำหนดและเราก็ฟังโครงสร้างของเราว่าเป็นไหนตัวไหนที่ตึงคลายตัวไหนตึงคลายก็เป็นวิธีการฝึกที่ง่ายเราต้องฝึกวางเข่าบนหลังเท้าเวลาเดินก็เช่นกันเราต้องตั้งเข่าอยู่บนหลังเท้าแต่ว่าตรงนี้แต่ปุ๊บเนี่ยดูก้อนตับเต็มแล้วเราก็ฝึกหายใจวางมือการดึงฝ่ามือเนี่ยการดึงพลังมาที่ฝ่ามือเนี่ยใช้ปลายนิ้วเป็นสำคัญให้มันเกิดความรู้สึกเลยนะว่าปลายนิ้วเนี่ยถูกเหยียดออกเวลาที่เราทำท่าเนี่ยมันสามารถทำได้ทั้งที่ใช้หลังมือใช้ข้อนิ้วหนึ่งใช้นิ้วในการที่เหยียดปลายนิ้วออกซึ่งอันนั้นเนี่ยเราอาจจะทำคุ้นเคยนะแต่พอเราทำจริงๆปุ๊บเนี่ยให้นึกถึงปลายนิ้วมือในเริ่มท่ามันจะเป็นพุ่งเหมือนกับถืออะไรไว้อะถือส้มโอสักผลนึงอะไม่ให้มันตกใช่ไหมแต่เวลาที่เราเริ่มท่าปุ๊บเนี่ยเราต้องถึงปลายนิ้วได้ดีแล้วก็หุบทุกครั้งที่เราเหยียดและหุบเนี่ยไอ้เจ้า
ผิวหนังเส้นเอ็นกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ถูกเสริมตัวใช่ไหมและข้อดีของมันคืออะไรมันไปกระตุ้นประสาทเรารู้สึกพอเราหุบนิ้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการที่ที่ฝ่ามือเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าประสาทเรารู้สึกเราเนี่ยเริ่มทำงานเราเหยียดนิ้วออกแล้วก็หายใจเข้าคลายนิ้วปุ๊บเราก็หายใจออกแล้วพอใจเรานิ่งอยู่กับฝ่ามือนิ้วมือเราเนี่ยจิตมันก็เริ่มละเอียดลมหายใจเราก็เริ่มละเอียดตามไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเห็นว่าลมที่มันเข้ามาที่อกที่ปอดเราเนี่ยมันเริ่มมีบางอย่างเนี่ยไหลลงมาถึงปอดส่วนล่างถึงท้องถึงท้องน้อยและถ้าหากโชคดีมันจะไหลมาตามแนวแขนจนกระทั่งถึงตรงนี้ก็ทำไปเลยหายใจเข้าเหยียดนิ้วหายใจออกถ้ามันเกิดอาการที่ยิ่งเมื่อไหร่นะเราก็ทำอีกสามสี่รอบแล้วพอเราหุบนิ้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูที่ฝ่ามือถ้าหากฝ่ามือเริ่มมีนิ้วสีชมพูแดงๆปรากฏขึ้นมาปุ๊บนะแสดงว่าไออาการเหยียดนิ้วหุบนิ้วออกเนี่ยมันกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดลมในร่างกายจนกระทั่งเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันถูกฉีดจนมันไปหมดไหนกลายเป็นแนวริ้วแดงๆและที่ดีที่สุดคือไอแนวสีม่วงสีเขียวที่เกิดตรงโคนนิ้วหัวแม่มือกลางมือแนวตัดกลางมือแนวตั้งเนี่ยนะมันจะเริ่มคลายลงและกลายเป็นสีชมพูชมพูทั้งหมดทั้งแผ่นอันนั้นก็เป็นการฟื้นฟูสุขภาพตัวเราหรืออีกนิดนึงถ้าเอามาจับแขนฝ่ามือมันก็จะเริ่มขุ่นขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจริงฝึกจนทั้งฝ่ามือร้อนให้ได้ฝึกจนพอไปแตะใครเขาก็ดูเหมือนว่าเตาลุกพอเราฝึกลมหายใจเหยียดนิ้วเป็นพลังมาที่ฝ่ามือเป็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทับฝ่ามือปิดฝ่ามือตั้งฝ่ามือขึ้นมาให้ฝ่ามือมันประกอบกันคลายไหล่แล้วสอบลอยขึ้นฝ่ามือขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็แยกฝ่ามือออกแล้วก็หุบฝ่ามือเข้าเวลาแยกออกตัวกว้างขึ้นลมหายใจก็ไหลเข้าพอหุบฝ่ามือเข้าแขนกดเข้ามาตัวเราเล็กลงแฟบลงลมหายใจก็ไหลออกหรือพูดได้ว่าหายใจเข้าแยกออกหายใจออกกดมือเข้าอันที่เป็นถ้าฝึกง่ายๆอันนึงอ่ะถ้าหากเราอยากจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยเราเอาใจมาวางไว้ตรงหลังมือที่มันเป็นสีค้ำๆหน่อยอ่ะและใช้หลังมือเนี่ยดึงฝ่ามือออกจากกันแล้วพอเราอยากจะหายใจออกแล้วก็ย้ายจิตของเราเนี่ยมาอยู่ตรงหน้ามือที่เป็นสีชมพูชมพูเนี่ยแล้วเราก็กดฝ่ามือเข้าด้วยกันโดยแรงของฝ่ามือหายใจเข้าใช้หลังมือดึงออกหายใจออกใช้ฝ่ามือเนี่ยกดเข้ามาหากันพอเราเริ่มพอลมหายใจมาประกอบการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยเราก็ฟังความรู้สึกที่ฝ่ามือถ้าหากฝ่ามือมีไอ้คุณปะทุขึ้นมาระหว่างฝ่ามือทั้งสองก็ดีใช่ไหมหรืออีกการนึงเนี่ยมันเริ่มมีพลังยืนเนี่ยดันกันขึ้นมาระหว่างฝ่ามืออันนี้ยิ่งดีใหญ่พอเกิดพลังยืนปุ๊บเนี่ยเราก็เพิ่มท่าหน่อยขณะที่เราแยกมือออกเนี่ยเราพองรักแร้เนี่ยแขนก็ขยายแล้วดึงตอกออกดึงข้อมือออกดึงฝ่ามือออกเวลาเข้าก็ผ่อนไหล่ก็ขุบรักแร้ลงปล่อยต่อเข้ามาข้อมือแล้วก็ฝ่ามือหายใจเข้าคลองรักแร้ขณะที่เราคลองรักแร้เราก็ตั้งใจว่าคลายคลายไหล่คลายไหล่อย่าให้มันตึงคลายไหล่พอเขาเริ่มคลายแล้วเริ่มคลองรักแร้เป็นเราจะเห็นจุดหนึ่งอ่ะที่มุมของแขนทำกับตัวแล้วมันเกิดการไหลของพลังงานจากช่วงอกเนี่ยไหลไปที่ฝ่ามือและเป็นจุดที่คนโบราณเรียกว่าท้องไทยต้มเนี่ยมันสูงไม่ได้รักแร้ที่ผมลูกพอรักแร้เปิดปุ๊บเนี่ยให้เจ้าจุดพลังงานตรงข้อต่อปุ๊บเนี่ยมันก็คลายตัวพลังงานก็ไหลต่อไ
ของแสงมันเป็นแบบนี้เองพลังงานที่มันไหลจากตัวโดยผ่านรักแร้โดยผ่านข้อต่อข้อไหลเนี่ยมาตามแนวแผลที่เป็นแบบนี้ก็คือมันออกที่ทำมันประกอบที่ฝ่ามือที่ปลายพอเราทำไปสักครั้งหนึ่งเราอาจจะฟังถึงแรงกระเทือนที่จากข้อต่อเนี่ยเข้ามาข้างในเข้ามาในอกเราจนนั่งถึงเส้นแกนกลางลำตัวลงไปถึงท้องน้อยให้แรงกระเทือนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราเจอไว้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีใครเจอไว้ก็ถือว่ามีความสุขวันอาหารที่เข้าแยกมันออกจากกันจนกระทั่งให้เจ้าพลังยืนยืนที่มือเนี่ยมันเริ่มเป็นก้อนแน่นๆพอสมควรพอเป็นก้อนแน่นๆพอสมควรปุ๊บแล้วก็ลองขยับคนนิดนึงมือนึงเชิดหงายขึ้นมือนึงกดชี้ลงเหมือนกับเอามือคือมีบอลลูกบอลสักลูกนึงอะมาที่วางร้อยเอาไว้คือต่อหน้าเราถ้าเกิดขยับมือแล้วไอ้เจ้าแรงยืนยืนเนี่ยมันเริ่มเบาลงแล้วก็ปั๊มมันขึ้นมาใหม่ให้เข้าให้ได้บางครั้งการขยับตัวมือเนี่ยมันก็ขอให้เกิดการตึงตัวของข้อต่อหรือเกิดการสุดสันของแนวเส้นผลักแล้วก็ปั๊มจนกระทั่งเริ่มเป็นก้อนใดดีปุ๊บเนี่ยแล้วก็เพิ่มข้างฝ่ามือที่นี่เอามือขวากดลงล่างซ้ายลอยขึ้นบนและลองปรับทั้งสองมือออกกันมาคงความรู้สึกว่ามันมีพลังยืนยืนเกิดขึ้นในฝ่ามือทั้งสองเนี่ยตลอดเวลาที่ฝ่ามือดึงตรงเอามือซ้ายขึ้นด้านบนนะได้เอาท่าเดิมก่อนถ้าแรงยืนยืนที่เกิดขึ้นระหว่างมือจนถึงปลายมือเนี่ยอันนี้มือซ้ายอยู่ด้านล่างเราต้องขับมือเฉียงไปทางซ้ายบ้างใช่ไหมมือด้านในก็ประคองพลังยืนยืนไม่เอาไว้แล้วก็ดึงกลับเอาฟันลูกบอลของท้องและลองเคลื่อนดีท่านผู้ชมมีเพลงเปิดรอให้การเคลื่อนของฝ่ามือของตัวเราเนี่ยเนื่องอยู่กับจังหวะของเพลงพอเราเริ่มรู้จักพลังของเสียงเพลงปุ๊บเนี่ยอยู่สักพักหนึ่งเราก็จะฝึกการซับพลังโดยใช้ผิวหนังให้ผิวหนังซับขึ้นพลังของเสียงเพลงเนี่ยเข้ามาในตัวมาเก็บไว้ที่ผิวหนังชั้นเนื้อแล้วก็ดึงนั่นก็เป็นอีกอันเป็นการสะสมพลังงานแบบง่ายๆโดยอาศัยพลังงานที่อยู่ภายนอกเนี่ยมาช่วยสบายๆช้าๆหาความรู้สึกให้ได้ว่าการที่ฝ่ามือซ้ายและมือขวาเนี่ยมันเคลื่อนไปคู่กันเนื่องกันเป็นหนึ่งแล้วเราเอาความรู้สึกเนี่ยเป็นประสบการณ์ในการนวดการนวดที่ได้ผลดีเนี่ยคือการใช้สองมือเนี่ยช่วยกันมือหนึ่งทำหน้าที่หนึ่งอีกมือหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่หนึ่งมือหนึ่งส่งพลังกดเข้าไปในเส้นอีกมือหนึ่งช่วยในการแตะเส้นปรับโครงสร้างเขาให้เจ้าเส้นที่เรากดอยู่เนี่ยมันเริ่มเปิดเริ่มคลายตัวออกมันจะให้ผลดีกับการนวดโดยใช้มือด้านเดียวให้พลังน้อยกว่าเบากว่าให้ผลเร็วกว่าการที่เราจะหาจังหวะที่มือซ้ายมือขวาเนี่ยมันทำงานพร้อมกันเนี่ยแล้วก็มันจะทำเลยเพื่อทำให้รู้ว่าในเจ้าสองมือเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนแน่นเคลื่อนมันได้อยู่ตลอดเวลาเราก็อาจจะเพิ่มท่าของฝ่ามือไปนะท่าพวกนี้มันไม่จำกัดแต่ขออย่างเดียวคือพยายามหมุนให้หน้าฝ่ามือเนี่ยหันประกบไปงั้นพอเราเปลี่ยนตำแหน่งลักษณะของมือปุ๊บเนี่ยอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ตามมาด้วยนะคือการบริหารข้อไอ้เส้นเอ็นตามข้อมือเนี่ยมันชอบตึงหมอนวดไทยอ่ะข้อโรคเลยอ่ะ
ข้อมือตึงตึงคืออะไรเวลาผลักข้อมือมาปุ๊บเนี่ยปลายนิ้วไม่สามารถชี้ฟ้าได้หลังมือไม่สามารถตั้งฉากกับแขนได้จะเกิดการที่ข้ามมือกันเนี่ยและฝึกละระยะทำไม่ได้มันไม่สามารถยืนได้เท่าไหร่เพราะเวลาที่เราใช้แรงผิดนะมันใช้แรงของพวกเนี่ยแล้วเส้นพวกเนี่ยมันก็จะตึงเช่นเดียวกันข้อศอกก็ตึงข้อไหล่ก็ตึงอันนี้ก็มีข้อมือข้อไหล่ที่มีความตึงเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนท่าแบบไปเนี่ยโดยกำหนดเขาให้เขาหันหน้าแบบเข้าหากันเนี่ยมันจะเป็นการบังคับข้อมือเนี่ยให้มันมีการเปลี่ยนมุมเปลี่ยนลักษณะของมันอย่างไปเรื่อยๆจากเป็นการยืดเส้นออกยืดเส้นออกในทุกครั้งที่เราฝึกท่าพวกนี้เองเนี่ยเราก็ได้ผลตามมาคือการยืดเส้นข้อมือสองครั้งท่านี้ไปจนท่านี้สักสองช่วงเพลงพลังที่ไหล่ก็สอบพื้นฐานใช้ข้อมือส่งข้อมือไปถึงข้อมือไปถึงปลายนิ้วไปถึงมันต้องพยายามขยับกินเยอะๆมือพยายามเลื่อนบ่อยๆอยู่เฉยๆต้องเคลื่อนอย่างนี้ก็ได้พลังที่เข้ามา